ศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้แล้วนะคะที่จะมีคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะหลังจาก2วันของการไต่สวนว่าการแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่การล้มล้างการปกครองหรือไม่มีหลายเหตุผลนะคะที่อาจจะนำไปสู่การยกคำร้องและก็มีหลายเหตุผลเช่นเดียวกันนะคะที่ศาลอาจจะวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างระบอบการปกครองและอาจจะถึงขั้นยุบพรรคค่ะเรื่องนี้ความเป็นไปได้ในคดีนี้ว่าจะออกมาในรูปแบบใดได้บ้างติดตามรายงานจากคุณวราวิทย์ชิมมณีค่ะหากยึดตามกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย4ข้อคือศาลมีอำนาจพิจารณาคดีนี้หรือไม่มาตรา291แก้ทั้งฉบับได้หรือไม่การแก้มาตรา291ถือเป็นการล้มล้างการปกครองขัดต่อมาตรา68หรือไม่และสุดท้ายนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองหรือไม่กรอบการวินิจฉัยของศาลหมายความว่าคำตอบของเรื่องนี้มี3แนวทางคือยกคำร้องหรือแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ทั้งฉบับไม่ได้เพราะขัดกับมาตรา68ถือว่าล้มล้างระบอบการปกครองและที่ร้ายแรงที่สุดคือแก้รัฐธรรมนูญขัดต่อมาตรา68ล้มล้างการปกครองเชื่อมโยงพรรคการเมืองจึงตัดสินยุบพรรคด้วยไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาในทิศทางใดอาจจะสำคัญพอๆกับเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้แจงกับสังคมประกอบคำตัดสินกรณีที่ศาลยกคำร้องอาจมีสาเหตุหลายข้อรวมกันแต่ถ้าวินิจฉัยว่าศาลไม่มีอำนาจอาจจะไม่พิจารณาต่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญผิดหรือไม่ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วกับคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เมื่อศาลวินิจฉัยว่าการส่งฟ้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกิดความผิดพลาดจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำผิดหรือไม่แต่โอกาสความเป็นไปได้ข้อนี้อาจจะพอประเมินได้จากมติ7-1ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นว่ามีอำนาจรับคำร้องตั้งแต่แรกนอกจากนี้การยกคำร้องอาจจะด้วยเหตุผลอื่นอย่างเช่นการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจผ่านรัฐสภาไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพตามที่ระบุในมาตรา68หรือยกคำร้องเพราะการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ไม่สามารถพิจารณาปะปนกับมาตรา68ได้เช่นเดียวกับยกคำร้องเพราะทุกอย่างคือการคาดคะเนทำนายอนาคตอย่างที่ฝ่ายผู้ถูกร้องประสานเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามหากศาลวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ถือว่าขัดมาตรา68ล้มล้างระบอบการปกครองเหตุผลอาจจะแบ่งตามที่ฝ่ายผู้ร้องพยายามชี้ให้ศาลเห็นเช่นเจตนารมณ์มาตรา291ไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับการร่างใหม่ด้วยส.ส.ร.ไม่ได้ใช้อำนาจผ่านรัฐสภาอาจจะเข้าข่ายล้มล้างระบอบการปกครองหรือเหตุผลจากปัจจัยทางการเมืองอย่างเช่นท่าทีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.และการแสดงออกของคนใกล้ชิดรัฐบาลที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทางออกนี้ศาลอาจจะสั่งให้ยับยั้งการแก้รัฐธรรมนูญหรือให้ร่างมาตราที่ต้องการแก้ไขใหม่ไม่ให้ขัดมาตรา68และแนวทางสุดท้ายที่ร้ายแรงที่สุดคือตัดสินยุบพรรคการเมืองด้วยหากศาลมองว่าส.ส.ที่ลงมติผ่าน2วาระเป็นมติของพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่ว่าวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้ผลคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรอาจจะเกิดผลกระทบทางการเมืองอย่าง